อันนี้จะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวกลับมาที่กระทะนิดนึงคิดสัญญาณครับอันนี้จะเป็นกระทะหินอ่อนนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยที่เราคิดเราเห็นเราผักผัดผักนะครับผัดไก่ผัดอะไรเราก็ใส่ไปในกระทะนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเราก็จะกินกันแบบกินคีนะมาตัวหนึ่งก็อันนี้ในกรณีที่ต้องผมชอบกินไก่ทอดนะครับผมก็จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันผมเรียกว่าหม้อขี่ช้างจับตะกั่วนะเพราะมันหม้อใหญ่น่าจะใช้พลังงานไฟเยอะแต่มันก็ทอดได้ทีละนิดทีละนิดก็ทอดเสร็จปุ๊บน้ำมันก็จะกองลงข้างล่างนะครับใช้ระบบความร้อนทอดนะครับกินออกมาเหมือนไก่ทอดจริงๆนะครับอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นนี่นะครับตัวเครื่องปั่นน้ำเต้าหู้นะครับทั้งปั่นตั้งต้มในตัวเดียวกันเราก็จะได้น้ำเต้าหู้นี้ออกมาน้ำเต้าหู้ของผมนี่ก็จะเป็นน้ำเต้าหู้แบบจืดสนิทนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากเราเอาถั่วแช่แล้วเราก็มาเข้าเครื่องตัวนี้นะครับแล้วเราก็ปั่นทั้งปั่นทั้งต้มในตัวเดียวกันแล้วก็กองกากออกเราก็จะได้น้ำเต้าหู้แบบจืดๆมาอันนึงนะครับอันนี้ก็คือกินยังไงที่ผมถึงผอมนะครับหลายคนก็ไปลือว่าไม่สบายมั่งเป็นโรคมั่งอะไรก็คือออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็คุมอาหารถ้าออกกำลังกายเยอะแล้วก็คุมอาหารถ้ากินแบบเนี้ยมันก็ไม่อ้วนหรอกครับสำหรับคนที่เคยอ้วนผม93โลก็เหลือ60กว่าลดไป20เกือบ30โลเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะคุณจะลดเร็วมากเพราะคุณน้ำหนักเกินเยอะพอคุณลดเร็วแล้วคุณก็คุมอาหารเนี่ยคุณก็จะไม่อ้วนนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมออกกำลังกายถ้าไม่ได้ออกกำลังกายนะครับผมก็ลดไปน้อยอาหารนิดหน่อยสุดท้ายนะครับที่ขำได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ BB Kitchen นะครับเป็นแม่ครัวประจำตัวนะครับก็ทำกับข้าวให้ผมกินแบบคลีนๆได้อีกคนนึงก็ขอบคุณคุณแม่นะฮะแม่ปูยายสุกนะครับใน Facebook นี่ก็มาอยู่ก็พยายามทำกับข้าวก็รู้ว่าเรากินคลีนนะครับช่วงแรกๆก็ทำแบบปกตินะฮะว่าลูกชอบกินอะไรเขาก็จะทำแต่เราก็รู้บอกเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กินแบบนั้นแล้วขัดใจนิดหน่อยเขาก็กินตัวคุณแม่เองก็มากินด้วยพอกินแบบจืดๆนี้ก็น้ำตาลน้ำอะไรเวลาเจาะเลือดก็ดีขึ้นครับสุดท้ายก็นี่ครับกินแบบนี้นะครับส่วนอุปกรณ์หรืออะไรก็ลองพิจารณาดูตามความเหมาะสมนะครับว่าทอดยังไงไม่ใช้น้ำมันเราจะปั่นน้ำเต้าหู้กินเองไหมแต่ว่าอย่างกระทะตัวนี้ก็แนะนำนะครับไม่เท่าไหร่ทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็มากินกันจืดๆอย่างเงี้ยฮะโอเคครับเดี๋ยวจะมาเผยเคล็ดลับใหม่แต่อย่าลืมออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับ